สวัสดีคุณผู้ชมครับผมในคลิปนี้เราจะมาสอนหาดาบฟรีกันทั้งหมดเลยนะครับผมนะว่าแต่ละดาบแต่ละเล่มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับดาบฟรีในหน้าที่นี้นะผมนะพี่หมายถึงดาบที่สามารถซื้อได้จากเงินในเกมนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเอาเงินจริงมาซื้อเหมือนดาบโยรุอันนั้นเขาเรียกว่าเสียตังค์นะครับผมนะไม่ใช่ดาบฟรีนะคุณผู้ชมมาโอเคแต่เราไปเริ่มกันที่ดาบเล่มแรกเลยนะครับผมนะดาบเล่มแรกเนี่ยอยู่ที่จุดเขาเรียกว่าโลกเท้านะครับผมนะหรือว่าเป็นศูนย์กลางของแมปนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นจุดสุ่มผลเป็นจุดตีบอสเป็นจุดซื้อปืนซื้อดาบนะครับผมนะอยู่ตรงไหนได้ผมนะอยู่ใจกลางของเกาะเลยนะครับผมนะก็จะมีทางด้านของ NPC ตัวสีดำๆหัวดำๆมีหนวดแบบนี้ครับให้รับการกดเข้าไปซื้อนะครับผมนะซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยก็ยังสะสมดาบไม่ครบเลยนะครับแต่ดาบที่มีราคาถูกเนี่ยส่วนมากพี่ซื้อไปแล้วนะครับใครมีตังก็มาซื้อได้นะครับผมนะ3อันนี้ก็รวมกันก็เกือบแสนแหละนะผู้ชมมาโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยละกันนะครับผมนะน้องเกาะต่อมาของเราเนี่ยผมนะก็จะเป็นทางด้านของเกาะ Pirates เริ่มต้นนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมันมีดาบเล่มนึงที่ซ่อนอยู่นะครับผมนะจริงๆมันก็ไม่ได้ซ่อนหรอกผู้ชมมาแค่ใครหลายๆคนน่ะอาจจะหาไม่เจอครับมันอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมนะราคาอยู่ที่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตคุยก่อนนะฮะราคาไม่แพงนะครับผมนะราคา 5,000 เบรีเองนะครับผมนะคุณผู้ชมโอเคก็ตามนี้ครับอันนี้พี่แถมให้นะผมนะว่าดาบที่พี่ถือเนี่ยคือดาบอะไรนะครับผมนะเขาเรียกว่าดาบโยรุหรือว่าดาบดำในตำนานนะครับถามว่าพี่มาจากไหนพี่มาจากร้านบาจอดช็อปนั่นเองนะครับผมนะเขามีบริการเติมโยรุเติมไอเทมเกมพาร์ตต่างๆรวมไปถึงท่าของผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็ทางร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่การเติมไอเทมนะครับผมนะยังมีโลบักขายหรือว่าจำหน่ายอีกด้วยนะครับผมนะสนใจคลิกลิงก์ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อต่อไปกันเลยละกันนะครับผมนะมาดูซิว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับผู้ชมฮะสถานที่ต่อมาคือเกาะบากี้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็มันจะอยู่ประมาณช่วงหลังเกาะนะครับผมนะฮะพอมาถึงแล้วปุ๊บเนี่ยเราวิ่งทำการวิ่งทะลุไปเลยนะครับผมนะฮะบินไปก็ได้ครับมันจะอยู่ทางด้านหลังเกาะซ้ายมือขวามือวะประมาณนั้นนะครับผมนะมันอยู่ทางซ้ายมือละกันเนาะประมาณนี้ครับซึ่งให้เราทำการนะครับผมนะกดซื้อไปเลยนะครับผมนะราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะเป็นกระบองไม้เท้านั่นเองนะครับผมนะสกิลค่อนข้างที่จะกระหลงโปงนิดหนึ่งนะครับผมนะสมราคานะครับผู้ชมมาโอเคต่อไปเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับผมนะที่ค่อนข้างที่จะรัดกลุ่มนิดหนึ่งนะครับผมนะอยู่ตรงนู้นเลยละกันนะฮะเป็นเกาะอาราบัสตานะครับผมหรือว่าเรียกว่าเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาบที่เราจะพามาหานี้ผมนะค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเลยนะครับผมนะสำหรับบางเล่มนะครับโอเคพอมาถึงแล้วนะผมนะถ้าเรามาที่ปราสาทอาราบัสตานะครับผมนะหรือว่ามาจุดตรงที่บอสมันเกิดนั่นเองนะครับถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังปราสาทนี้เลยนะครับผมนะให้เราทำการวิ่งวนไปข้างหลังนี่ครับวิ่งมาเรื่อยๆนี่นะครับผมนะมันจะมี NPC โง่ๆตัวหนึ่งนะครับผมนะให้เราทำการซื้อของจากมันได้เลยนะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับผมนะเป็นดาบคู่นั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่ดาบคู่โอเด้งนะเป็นดาบอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะสกิลเท่อยู่นะครับผมนะค่อนข้างที่จะสวยเวอร์วังเลยนะครับสถานที่ต่อมาเป็นภัตตาคารลอยน้ำปราติเย่นั่นเองนะครับผมนะฮะมาจุดซื้อขายดาบเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณหางเรือนะครับผมนะหรือว่าหางปลานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตวนหาก่อนนะครับมันจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของหางนี่ไงเจอแล้วนะครับผมนะฮะมันก็จะยืนกอดอกแบบนี้โง่ๆเลยซึ่งถ้าจำไม่ผิดพี่น่าจะยังไม่ได้ซื้อนะครับผมนะฮะโอเคขออนุญาตกดซื้อไปเลยละกันนะครับราคาก็ตามนี้เลย150,000นะครับผมนะกดซื้อแม่มเลยนะครับนี่รวยจัดนะครับผมนะสองเล่มนะคุณผู้ชมมาโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวทำการไปเกาะต่อไปเลยละกันนะครับผมนะใครดูไม่ทันนะครับผมนะก็กลับไปดูใหม่ได้นะครับเรืออยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่จุดต่อมาของเราเนี่ยผมนะเป็นท่าของเกาะโครอสเซียมนั่นเองนะครับผมนะเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ไม่มีจุดฟาร์มนะครับแต่ว่าเอาไว้ PVP หรือเอาไว้ทำอะไรกูก็ไม่รู้นะครับผมนะซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีทางด้านของการซื้อขายดาบอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับผมนะฮะมีกล่องให้2กล่องโอ้เก็บกล่องแป๊บหนึ่งนะครับผมนะอยากรู้ว่าการเก็บกล่องเนี่ยคือมันช่วยอะไรนะครับผมนะหรือว่ามันมีโอกาสดอกอะไรบ้างใครที่รู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับอันนี้เลยนะครับผมนะมีหอกแล้วก็หมวกให้ด้วยนะครับผมนะราคาตามนี้เลยนะครับโอเคต่อไปผมนะเราจะไปเกาะสุดท้ายกันนะครับผมนะนั่นก็คือเกาะสกายเปียครับผมนั้นน้องเกาะสกายเปียเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเราอีกแล้วนะครับผมนะก็คือเกาะท้องฟ้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตตัวไปแล้วกันนะพอดีพี่เซ็ตตัวละครไว้นั่นนะครับผมนะน้องโอเคพอมาถึงแล้วนะผมนะเราสังเกตคนขายเรือตรงนี้นะครับผมนะให้มันอยู่ตรงกันข้ามกับเรานะครับให้เราหันหลังนะครับผมนะเราทำการบินขึ้นไปหรือเดินขึ้นไปก็ได้นะครับประมาณนี้ครับขั้นแรกนะครับผมนะเราขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะยังไม่มีอะไรนะครับมันจะอยู่ทางด้านหลังนี่ไม่ใช่นะครับผมนะมันน่าจะอยู่อีกอันนึงแหละนะครับให้เราทำการดึ๊บๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะผู้ชมมันจะอยู่อันนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนะเป็นดาบที่หลายคนตามหาด้วยนะอาจารย์เออยู่นี่นะครับผมนะดาบที่ว่าเนี่ยมันก็คือดาบสวรรค์นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็มีหมวกอะไรไม่รู้ด้วยนะครับผมนะราคาตามแต่แพงมากนะคือ 1.5 ล้านเลยนะครับก็ซื้อไปเลยรอไล่ครับผมนะพี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันซื้อไปพร้อมๆกันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับแทงแม่งแทงแม่ง